เลยสวัสดีครับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมอ.สงขลาวันนี้ผมได้รับนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับให้มาบรรยายเรื่องทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ move on นะครับซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดของโครงการเศรษฐวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์มอ.หาดใหญ่ซึ่งวันนี้นะครับก็ผมจริงๆตั้งใจจะเดินทางลงไปแต่ว่าเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจัดการบรรยายครั้งนี้ผ่านทาง Facebook Live แทนก็หวังว่าอาจารย์แล้วก็นักศึกษาในโครงการเศรษฐวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ที่รับฟังอยู่นะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับจะเข้าใจข้อจำกัดของการที่เราใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทุกท่านครับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมาก็คือทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ move on จริงๆถ้าผมได้เดินทางไปสอนนะครับที่คณะนะครับด้วยตัวเองแล้วได้พบปะกับทุกท่านอย่างเห็นหน้าเห็นตากันเราก็คงจะมีปฏิสัมพันธ์ทำให้การเรียนการสอนเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับระหว่างผู้บรรยายกับนักศึกษาได้มากกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผมก็เลยคิดวิธีพยายามหาทางที่จะรับฟังแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาทุกท่านดังนั้นก่อนที่จะทำการบรรยายผมก็ได้ให้นักศึกษานะครับลองทำแบบสำรวจประเมินเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ชื่อ Menti นะครับซึ่งคำถามแรกที่ผมถามนักศึกษาไปก็คือนักศึกษามองตัวเองทำงานอยู่ในภาคส่วนไหนหลังจากที่เรียนจบนะครับซึ่งก็มีโจทย์ก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐทำงานอยู่ในองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือทำงานอยู่ในภาคเอกชนมาดูกันครับผลการเซอร์เวย์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ผ่านทางออนไลน์นะครับเป็นอย่างไรนี่ครับนี่คือผลของการสำรวจความคิดเห็นจากนักศึกษาชั้นปีที่4ในโครงการเศรษฐวิจัยถามว่าอาชีพในอนาคตจะทำงานในภาคส่วนใดนะครับ 39% ซึ่งเยอะที่สุดของนักศึกษาบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะไปทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจน่าตกใจมาก 28% ของนักศึกษาบอกว่าจะทำงานในองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับ 17% รับราชการไปเป็นทำงานในหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ 17% เช่นกันเป็นลูกจ้างนะครับนี่ก็คือแบบสอบถามจากนักศึกษาประมาณ50คนที่เข้าร่วมในโครงการเศรษฐวิจัยในวันนี้แล้วก็มีการสอบตอบแบบสอบถามมาล่วงหน้านะครับที่น่าสนใจก็คือมีนักศึกษาที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะไปเปิดกิจการของตัวเองมากถึง 39% นะครับมาดูคำถามต่อไปคำถามต่อไปผมถามนักศึกษาว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณคิดว่าอนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไรนะครับโดยใช้ให้ทุกคนที่เข้าในแอปพลิเคชันเมติเนี่ยนะครับลองพิมพ์ถึงอนาคตของตัวเองลองดูคำศัพท์ที่ขึ้นมาเยอะที่สุดเลยเมื่อถามว่าคุณคิดว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นอย่างไรนะครับพังนะครับตัวใหญ่ที่สุดแปลว่ามีคนเขียนคำศัพท์ตัวนี้ขึ้นมาเยอะที่สุดนะครับอันดับที่1คือพังตัวที่ใหญ่ต่อมาก็คือตกงานนะครับตกงานตัวที่ใหญ่อีกตัวก็คือมืดมนนะครับหางานยากวังเวงนะครับมีตัวพังมีตัวลองกับตัวเทสนะครับอันนี้
เป็นการลองระบบนะครับก็คือมีนักศึกษาเขียนคำว่าลองมีนักศึกษาเขียนคำว่าเทสออกมาก็เป็นการลองระบบนะครับตัวอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับสุขภาพพังอาจจะต้องเรียนต่อหาคำตอบไม่เจอเศรษฐกิจชะลอตัวว่างงานเงินเก็บน้อยลงน่าจะยังไม่มีงานทำวุ่นวายนะครับตายจบวังเวงไม่เติบโตมืดมนนะครับยากขึ้นในการใช้ชีวิตหางานยากค้าขายลำบากเคว้งไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลสะท้อนของแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าท่านดูในคำศัพท์ที่นักศึกษาเขียนออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาคิดกับอนาคตของพวกเขาเองเป็นยังไงเราจะเห็นได้เลยว่าอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่มันดูช่างมืดมนเหลือเกินมันไม่ใช่อนาคตใหม่นะครับอันนี้เป็นอนาคตเก่านะครับอนาคตเก่าก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับพังตกงานมืดมนวังเวงไม่เติบโตหางานลำบากหางานยากนะฮะทีนี้การเซอร์เวย์อันนี้จะมานำมาสู่เนื้อหาของการบรรยายของผมที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆข้างหน้าซึ่งจะพูดถึงปัจจัย3ตัวด้วยกันที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ที่ทำให้นักศึกษารู้สึกว่าอนาคตมันมืดมนจะหางานยากปัจจัยที่หนึ่งก็คือภาวะเศรษฐกิจมหภาคปัจจัยที่สองก็คือโครงสร้างอำนาจและเศรษฐกิจและปัจจัยที่สามก็คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าที่นักศึกษารู้สึกอย่างนี้ที่คนรุ่นใหม่รู้สึกอย่างนี้และผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นที่มอหาดใหญ่อย่างเดียวแต่เป็นนักศึกษาชั้นปีสามปีสี่ที่กำลังจะต้องเรียนจบแล้วออกไปหางานทำข้างนอกส่วนใหญ่น่าจะรู้สึกใกล้เคียงกันกับนักศึกษาที่มอหาดใหญ่นะครับน่าจะรู้สึกประมาณนี้เหมือนกันปัจจัย3ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเรารู้สึกอย่างนั้นคือปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจมหภาคปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็อันที่3ก็คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ผมจะพูดถึง3เรื่องนี้เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าเมื่อเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะพบสิ่งที่เราจะเจอคืออะไรนะครับอย่างแรกก่อนเศรษฐกิจปีพ.ศ.2563ไม่อยากให้พูดให้ทุกคนตื่นตระหนกไม่อยากให้พูดให้ทุกคนหวาดกลัวแต่ข้อเท็จจริงและแนวโน้มปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีหรือไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มที่จะถดถอยอยู่แล้วมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงอยู่แล้วนะครับธนาคารกสิกรไทยล่าสุดประเมินว่าปีพ.ศ. 2563ทั้งปีเศรษฐกิจจะเติบโต 0.5% ซึ่งนี่เป็นกรณีที่ดีที่สุดเป็น best case scenario มันหมายความว่าถ้าไตรมาสสุดท้ายผลออกมาแย่เศรษฐกิจยังไม่กลับมามีเข้มแข็งแรงอาจจะเติบโตต่ำกว่า 0.5% ก็ได้ SCB นะครับคิดว่าปีนี้กรณีฐานคือ GDP หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นติดลบ 0.3% นะครับและล่าสุดเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมา0ถึง 0.25% แล้วคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศไทยเองหรือกนง.เองก็น่าจะลดอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การลดนโยบายดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ในระยะสั้นเสียด้วยซ้ำลองมาดูสมมติฐานของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งซ้ำเติมสถานะของเศรษฐกิจไทยซึ่งไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วทำให้มันแย่ลงไปอีกนะครับถ้าดูในทั่วโลกนอกประเทศจีนในกรณีที่ดีที่สุดการระบาดของไวรัสโควิด-19 น่าจะเลวร้ายที่สุดอยู่ที่ช่วงไตรมาส2ของปีนี้ก็คือน่าจะเป็นช่วง เดือนพฤษภาคมนะครับในกรณีที่เป็นกรณีฐานการแพร่ระบาดน่าจะรุนแรงที่สุด
ในไตรมาสหนึ่งเช่นกันแต่ในกรณีที่เป็นกรณีร้ายแรงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 น่าจะรุนแรงที่สุดในช่วงปลายไตรมาส2ของปี2563ปลายไตรมาส2ก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งก็แล้วแต่เคสกันไปแต่ที่ชัดเจนก็คือผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะกระทบโดยตรงกับการจับจ่ายใช้สอยเพราะผู้คนไม่ออกไปทานอาหารข้างนอกไม่ไปเที่ยวไม่จัดงานลื่นเลิงสังสรรค์สถานบริการปิดสถานบริการปิดก็หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถขนส่งสายการบินดังนั้นซัพพลายเชนที่จะกระทบมันกระทบหมดรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องมีการหยุดการผลิตเพื่อให้ประชาชนกลับไปกักตัวเองอยู่ที่สถานที่พักพิงอยู่ที่บ้านของตัวเองด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำมาสู่นะครับการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี2020นะครับในปี2020มีการประมาณการไว้ผมอยากให้ดูเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับเส้นสีเหลืองคือการประมาณการในกรณีของกรณีที่ดีนะครับในกรณีที่ดีเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาในเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับหรือเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมในกรณีที่เป็นกรณีฐานจากการวิเคราะห์ของ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติก็นู่นครับเดือนตุลาคมนะครับส่วนในกรณีที่เป็นในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดหรือในกรณี worst case นักท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติก็คือเดือนธันวาคมของปีนี้ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนักท่องเที่ยวจะหายไปถึง 82% ในกรณีที่เป็นกรณีฐานนักท่องเที่ยวจะหายไปถึง 75% อย่าลืมนะครับเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงตอนนี้การส่งออกก็ติดลบเนื่องจากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเกิดเทรดวอร์หรือสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศอเมริกาจากหลังจากสงครามการค้าก็มาเจอ เรื่องสถานการณ์โควิดอีกนะครับดังนั้นการส่งออกซึ่งไม่ได้ดีเป็นทุนอยู่แล้วยังซ้ำร้ายเจอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการบริโภคในประเทศที่ลดลงด้วยดังนั้นนะครับผมคิดว่าชัดเจนเศรษฐกิจไตรมาส2ไตรมาส1ไตรมาส2นะครับอาจจะรวมถึงไตรมาส3ติดลบแน่นอนอาจจะเกิด technical recession หรือเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยเกิน2ไตรมาสซึ่งกรณีที่ดีที่สุดเศรษฐกิจจะกลับมาดีได้ในไตรมาส4ของปี2563ดังนั้นไม่แปลกใจครับในภาวะผมไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับแต่ทุกวันนี้ออกจากบ้านเดินทางมาที่ทำงานแล้วกลับไปถึงบ้านทั้งวันรู้สึกว่าสังคมวังเวงรู้สึกว่าสังคมอยู่ในความหดหู่นะครับดูไม่มีชีวิตชีวาผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกับผมเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าอารมณ์ทางสังคมอย่างนี้ความรู้สึกที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยก็มีน้อยลงไปนั่นก็คือภาวะทางเศรษฐกิจมาดูโครงสร้างของรัฐแล้วก็โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในประเทศไทยบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและตอกย้ำการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของมันในหลายปีที่ผ่านมาที่เกิดจากการทำรัฐประหารปี2557ก็คือโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนรวยและทำให้ช่องว่างของการเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนสูงขึ้นผมคิดว่านี่เป็นปัญหาทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองที่สำคัญมากของประเทศไทยหลายคนคงเห็นตัวเลขนี้แล้วผมเอาตัวเลขนี้มาให้ดูอีกครั้งนะครับความมั่นคั่ง 58% ของประเทศอยู่ในมือเพียงคนเพียง 1% ของประเทศนี้หมายความว่าถ้าประเทศนี้มีเงิน100 บาท68 บาทอยู่ในคนเพียง1 คนอีก
42บาทอยู่ในแบ่งกันใน99คนที่เหลือในปี2018ครับความมั่งคั่งของประเทศ 67% อยู่ในมือของคนเพียง 1% ดังนั้นท่านจะเห็นได้เลยว่าในปี2016ถึง2018ความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายห่างขึ้นคนรวยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าเราอยากจะเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมหาศาลขนาดนี้ผมคิดว่าเราน่าจะกลับไปดูนโยบายที่เรียกว่าเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลคุณประยุทธ์หนึ่งหรือรัฐบาลที่เกิดมาจากการทำรัฐประหารถ้าเราจำกันได้เราจะเห็นว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์หนึ่งหลังจากการยึดอำนาจใหม่ๆได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจแบบหนึ่งซึ่งเรียกกว้างๆได้ว่าโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐในโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐคืออะไรครับคือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจด้วยความเชื่อที่ว่าให้กลุ่มทุนใหญ่กับภาครัฐร่วมกันออกแบบและบริหารจัดการนโยบายเพื่อดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลางกลุ่มทุนขนาดเล็กและพี่น้องประชาชนมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอารัฐกับทุนใหญ่ร่วมมือกันแล้วดึงคนอื่นขึ้นมาโมเดลในรูปแบบนี้ก็จะมีการจัดคณะทำงานขึ้นมาตามแผนภาพที่ให้ดูนะครับคณะทำงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับฝั่งธุรกิจขนาดใหญ่ผมขอยกตัวอย่างให้ดู 2-3 ตัวดังต่อไปนี้อันแรกนะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจรากฐานนะครับมีการให้ผู้นำร่วมฝ่ายรัฐบาลคือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมร่วมกับผู้นำร่วมฟังภาคธุรกิจก็คือคุณถาปนสิริวัฒนภักดีจากบริษัทไทยเบฟมาร่วมกันเป็นคณะทำงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนั้นก็คือคุณอนุพงศ์นะครับคือพลเอกอนุพงศ์นะครับลองมาดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับลองมาดูตัวการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่นะครับก็มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับร่วมกับผู้นำฝั่งธุรกิจก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจซึ่งมาจากกลุ่มน้ำตาลมิตรผลเป็นคณะทำงานร่วมกันในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่หรือยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งกรณีของรายชื่อคณะทำงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้นำร่วมฝั่งรัฐบาลในกรณีนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้นำร่วมฝั่งภาคธุรกิจก็คือคุณสุภชัยเจียรวนนท์จากบริษัททูคอร์ปอเรชั่นนี่คือลักษณะโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณประยุทธ์หนึ่งโมเดลทางเศรษฐกิจแบบนี้มันส่งผลกระทบอะไรอย่างไรผมคิดว่าโมเดลเศรษฐกิจแบบนี้มีหลักคิดที่สำคัญอยู่3หลัก1ก็คือให้กลุ่มทุนใหญ่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจ2ก็คือเปิดเสรีดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนและ3ก็คือการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแลคนยากไร้การให้กลุ่มทุนเป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจนั้นคือการกำหนดทิศทางประเทศในนามประชารัฐให้เจ้าสัวและผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มาร่วมออกแบบมาร่วมกำหนดนโยบายกับภาครัฐและร่วมผลักดันนโยบายนั้นให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงการเปิดเสรีดึงบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนดังที่เห็นในโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโครงการ EECไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่าโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นโครงการ
Thailand Riviera นะครับถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทยนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายกลุ่มคนที่ยากไร้ในสังคมก็ให้สวัสดิการในรูปแบบแห่งในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราสามารถสรุปแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณประยุทธ์5ปีที่ผ่านมาเราน่าจะสรุปได้ด้วยโมเดล3ขาประชารัฐแบบนี้ให้ทุนใหญ่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจดึงเสรีต่างเปิดเสรีดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็การดูแลคนยากไร้ผ่านระบบสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้คำถามต่อไปก็คือโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐนี้น่าจะส่งผลอะไรกับสังคมแนวโน้มที่เกิดจากการแนวคิด3ขาแบบนี้น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับสังคมแนวโน้มที่น่าจะเกิดนะครับเราน่าจะเห็นแนวโน้ม4ประการด้วยกันอันดับที่1ก็คือการให้ทุนใหญ่กำหนดทิศทางประเทศน่าจะนำไปสู่การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นอันดับที่2ก็คืออำนาจที่มาจากการแต่งตั้งอำนาจทางการเมืองที่มาจากการทำรัฐประหารที่สูงกว่าเสียงของประชาชนน่าจะทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมรุนแรงมากขึ้นเพราะเสียงของประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้มีอำนาจข้อที่3แนวคิดที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติละเลยการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองละเลยการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศที่เป็นของคนไทยเองน่าจะทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างไร้เทคโนโลยีและข้อที่4การกดทับกีดกันเสรีภาพซึ่งเห็นได้จากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม NGO ไม่ว่าจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมเสรีภาพและประชาธิปไตยการกดทับเสรีภาพของประชาชนแบบนี้น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามนุษย์และต่อการพัฒนานวัตกรรมเอาใหม่นะครับเพื่อให้เราเข้าใจได้ชัดขึ้นผมขอทวนอีกครั้งโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐมี3ลักษณะที่สำคัญ1คือให้กลุ่มทุนใหญ่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจ2เปิดเสรีดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนและ3ดูแลคนยากไร้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐที่มีลักษณะสำคัญ3ลักษณะนี้น่าจะนำมาสู่ผลลัพธ์4ประการการผูกขาดมากขึ้นความเหลื่อมล้ำรุนแรงมากขึ้นการเติบโตที่ไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามนุษย์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เราเห็นภาพของการผูกขาดเพื่อให้เราเห็นภาพของการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลคุณประยุทธ์มากขึ้นผมขอยกตัวอย่างสัก 3-4 กรณีตัวอย่างที่1ก็คือกรณีศึกษาของกรณีการประมูลพื้นที่สัมปทานดิวตี้ฟรีในสนามบินกรณีนี้ผมต้องบอกว่าเจ้าของนะครับเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของบริษัท King Power ใน12ปีมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นถึง32เท่าเมื่อ12ปีที่แล้วเจ้าของบริษัท King Power มีความมั่งคั่ง 5,200 ล้านบาทปัจจุบันมีความมั่งคั่งสูงถึง 160,000 ล้านบาทหรือ32เท่าใน12ปีพูดง่ายๆก็คือทุกๆปีที่ผ่านไปมีทรัพย์สินโตขึ้น2เท่ากว่าปีนี้มีทรัพย์สิน100ปลายปีมีทรัพย์สิน300ปีนี้เริ่มต้นปีมีทรัพย์สิน300ปลายปีมีทรัพย์สิน600กว่าเติบโตก้าวกระโดดอย่างนี้ติดต่อกัน12ปีสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีที่ให้กับบริษัท King Power หมดลงแล้วจำเป็นจะต้องเปิดการประมูลใหม่ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2562ซึ่งเรื่องนี้มีการออกแก้ไขกฎระเบียบต่างๆมากมายเพื่อให้บริษัทที่เข้าประมูลไม่ต้องเข้าร่วม
ในไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการ PPP หรือ Private Public Private Partnership การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆถ้ารัฐกับเอกชนจะร่วมทุนกันในโครงการที่ใหญ่กฎระเบียบกฎหมายมันระบุไว้ว่าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PPP นี้คณะกรรมการการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนแต่ในกรณีนี้มีการไปแก้กฎข้อบังคับไว้หนึ่งอย่างว่าการให้เช่าพื้นที่พาณิชย์ไม่ถือว่าต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ PPP นอกจากนี้เอกชนหลายรายและกลุ่มผู้คุ้มครองผู้บริโภคหลายรายก็บอกว่าการประมูลพื้นที่สัมปทานดิวตี้ฟรีในสนามบินถ้าเปรียบเทียบจากสนามบินหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียจะเห็นได้ว่าไม่มีสนามบินไหนให้พื้นที่สัมปทานดิวตี้ฟรีกับเอกชนเจ้าเดียวคือหมายความว่าพื้นที่สัมปทานในดิวตี้ฟรีนี้จะแบ่งซอยให้มีหลายสัญญาเพื่อเปิดประมูลหลายสัญญาแล้วให้หลายบริษัทเอกชนมาเข้าแข่งขันกันจะไม่มีใครได้ครอบคุมพื้นที่การทำธุรกิจดิวตี้ฟรีทั้งสนามบินสิ่งที่เกิดขึ้นในการประมูลก็คือจำนวนสัมปทานนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังใช้สัมปทานเดียวทั้งสนามบินขณะที่ลองดูสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้นะครับใช้12มีจำนวนสัมปทานในสนามบิน12ในสิงคโปร์มีมากกว่า3ในฮ่องกงมีมากกว่า4แต่ในประเทศไทยมีสัมปทานเดียวสัญญาเดียวที่มากไปกว่านั้นสิ่งที่ผมพูดในเรื่องนี้ทุกท่านครับเกิดขึ้นในช่วงสูญญากาศทางการเมืองนั่นก็คือเกิดขึ้นหลังจากวันที่24มีนาคมคือวันเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2562และก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนมิถุนาในช่วงเดือนมิถุนายนในช่วงที่เป็นสูญญากาศทางการเมืองเลือกตั้งเสร็จแล้วระหว่างรอรัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลคุณประยุทธ์ได้ใช้มาตรา44เพื่อผลักดันให้การประมูลแล้วเสร็จจบสิ้นในช่วงสูญญากาศนั้นพอดีมันทำให้พวกเราอดสงสัยไม่ได้ว่าการทำเช่นนี้กลัวที่จะทำก่อนการเลือกตั้งเพราะจะสูญเสียความนิยมหรือเปล่าและต้องทำก่อนมีรัฐบาลใหม่เพราะถ้ามีรัฐบาลใหม่แล้วไม่มีมาตรา44ทำไม่ได้หรือเปล่าประชาชนอดสงสัยไม่ได้อีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากและเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของธนาคารของภาคธุรกิจธนาคารในประเทศไทยหลายคนสงสัยว่าทำไมประเทศไทยการเข้าถึงสินเชื่อยากเย็นเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางผู้ประกอบการขนาดเล็กหนึ่งในคำตอบนั้นก็คือการผูกขาดที่มีอยู่ในภาคการเงินการธนาคารในประเทศไทยตารางที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูคือตารางจำนวนธนาคารต่อประชากร1ล้านคนถ้าเราดูนะครับในประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์อยู่23รายมีประชากร69ล้านคนหมายความว่าเรามีธนาคาร 0.3 ธนาคารต่อประชากร1ล้านคนและที่มากไปกว่านั้นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทั้งหมดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพด้วยทั้ง23เจ้านี้ในขณะที่ถ้าเราดูที่จีนนะครับมี 4,398 ธนาคารต่อ1ล้านคนมี 3.11 ธนาคารเยอรมันนะครับมีประชากร82ล้านคนเยอรมันมีจำนวนธนาคาร 1,600 ธนาคารรวมแล้วมีธนาคารต่อ1ล้านคน 19.6 ธนาคารญี่ปุ่น200ธนาคาร127ล้านคนมีต่อ1ล้านประชากรอยู่ที่ 1.556 ล้านคนดังนั้นเราจะเห็นได้เลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศไทยมีจำนวนประชากรต่อสัดส่วนมีจำนวนธนาคารต่อสัดส่วนประชากรน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่ามีอุปสรรคนะครับของการเข้าถึงแหล่งทุน
ประชาชนไม่มีทางเลือกที่มากพอไม่มีการแข่งขันที่มากพอในธุรกิจธนาคารถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งใช้มาตรา44หรืออำนาจนะครับหรืออำนาจที่คุณประยุทธ์มีในฐานะหัวหน้าคสช.ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดระหว่างหลังจากการเลือกตั้งและระหว่างมีรัฐบาลใหม่นั่นก็คือการใช้มาตรา44ยืดการจ่ายค่าชำระสัมปทานให้กับกลุ่มทุนทีวีดิจิตอลและกลุ่มทุนโทรคมนาคมซึ่งการยืดหนี้และการคืนสัมปทานต่างๆเหล่านี้รวมกันทั้งหมดนะครับตีมูลค่าได้ประมาณ 23,664 ล้านบาทพวกเราลองคิดดูนะครับถ้าเกษตรกรไปขอยืดหนี้กับธกส.หรือผิดชำระสัญญาเนี่ยเกษตรกรวันนี้ดอกเบี้ยที่กู้กับธกส.ก็แพงอยู่แล้วใครได้เครดิตเรตติ้งระดับ AAA หรือ 3A ซึ่งเป็นเครดิตเรตติ้งที่ดีที่สุดได้รับดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 7% ถ้ายืดหนี้หรือผิดชำระความน่าเชื่อถือหรือเครดิตก็เสียลงดอกเบี้ยก็แพงขึ้นเกษตรกรดอกเบี้ยขึ้นไปถึง 10% ไปถึง 12% ถ้าผิดชำระหนี้กับธกส.แต่ขณะที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เมื่อเป็นหนี้กับรัฐแล้วไม่มีเงินจ่ายไปคุยกับรัฐได้มาตรา44ยืดหนี้ออกไปซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วการยืดหนี้การลดหนี้ทั้งหมดเป็นมูลค่าที่ควรจะเป็นภาษีของประชาชนที่ควรจะเป็นภาษีที่เก็บเข้ารัฐ 23,664 ล้านบาทกรณีต่อไปครับกรณีที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายสีทองและหอชมเมืองกรณีนี้อาจจะเรียกได้ว่ารับรถไฟฟ้าสายสีทองและหอชมเมืองเพิ่มไหมคะผมอยากจะให้ดูกรณีนี้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในกรณีนี้นะครับนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงเส้นตรงนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรถไฟฟ้าสายสีทองคือเส้นสีนี้ที่เชื่อมระหว่างสถานี G1 G2 G3 ไปถึง G4 ตรงนี้คือห้างสรรพสินค้าห้างใหม่ชื่อว่าห้างไอคอนสยามอันนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองคือ G1 G2 G3 และ G4 ตัวนี้สายสีเขียวปัจจุบันมีอยู่แล้วนะครับสายสีแดงนะครับยังไม่เปิดประมูลสายสีม่วงคาดว่าจะเสร็จในปีพ.ศ. 2569หรืออีก6ปีหลังจากนี้สายสีทองเขาเรียกกันว่าเป็นรถไฟฟ้าสายรองสายสนับสนุนไม่ใช่สายหลักสายสนับสนุนคืออะไรสายสนับสนุนที่เชื่อมต่อแนวนี้เพื่อเชื่อมสายสีม่วงเพื่อเชื่อมสายสีม่วงสายสีแดงและสายสีเขียวเข้าด้วยกันนี่ก็คือหน้าที่ของสายรองนะครับดูสถานีเริ่มต้นของสายสีทองเริ่มต้นที่กรุงธนบุรีสาย สถานี G2 ไปจบไปมีอยู่ที่เจริญนครซึ่งอยู่ที่ห้างไอคอนสยามพอดีสายสีสถานีที่3คือ G3 อยู่ที่คลองสาและ G4 นะครับสถานีประชาธิปกเราจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าสายสีทองที่อนุมัติสร้างปัจจุบันเป็นทางตันเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นทางตันนะครับคือไปจาก G1 ถึง G4 แล้วก็วิ่งจาก G4 ถึง G1 ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะทำให้เป็นสายเชื่อมระหว่างสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเขียวคำถามคือสีแดงยังสร้างไม่เสร็จสีม่วงยังสร้างไม่เสร็จจะเชื่อมกับอะไรครับตามวัตถุประสงค์ของมัน
สีทองคือการเชื่อม3เส้นนี้แต่ในเมื่ออีก2เส้นหลักยังสร้างไม่เสร็จเลยเสร็จเส้นแต่สีเขียวเส้นเดียวทำไมถึงไปทำสีทองก่อนในกรณีนี้ทางภาครัฐอ้างว่ามีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเสนอบอกว่าถ้าทำเส้นสีทองแล้วเขาพร้อมที่จะซื้อโฆษณาของรถไฟฟ้าสายที่อยู่ในสายสีทองดังนั้นภาครัฐจึงเอาค่าโฆษณาที่เอกชนรายนี้เสนอว่าจะซื้อมาเสนอครม.แล้วบอกว่าถ้าทำตามนี้รัฐไม่ต้องใช้เงินเอาค่าโฆษณานั่นแหละมาซื้อมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งการทำอย่างนี้ทำให้รถไฟฟ้าสายสีทองไม่มีการเปิดประมูลค่าโฆษณานะครับไม่มีการเปิดประมูลการสร้างสายรถไฟฟ้าสายนี้แน่นอนที่สุดประชาชนจึงสงสัยกันว่าการสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งมีสถานี G2 จอดที่หน้าห้างไอคอนสยามเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับห้างไอคอนสยามโดยเฉพาะหรือเปล่าประชาชนเขาจึงสงสัยกันนะครับนอกจากนี้ก็ต้องถามว่ารับหอชมเมืองเพิ่มไหมครับสีเหลืองพื้นที่สีเหลืองที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ของห้างไอคอนสยามพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐปล่อยให้เอกชนรายหนึ่งเช่าก็คือเอกชนมูลนิธิหอชมเมืองเพื่อเช่าไปเป็นสร้างหอชมเมืองเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพปล่อยให้เช่าซึ่งติดกับห้างไอคอนสยามทีนี้ผมอยากให้ดูซอยนี้นะครับซอยเจริญนครเนี่ยนะครับซอยเจริญนคร7ซึ่งเป็นซอยเดียวที่จะเข้าถึงที่ดินสีแดงที่เป็นที่ดินทำหอชมเมืองได้นะครับนี่เป็นซอยนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ดินสีแดงตรงนี้เป็นที่ดินตาบอดนะครับนี่คือซอยเจริญนคร7ตรอกทางเข้าไปถึงที่ดินเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือทางเข้าไปถึงที่ดินนะครับเป็นทางเดินเล็กๆมอเตอร์ไซค์1คันเข้าจะยากลำบากเลยนะครับและที่ดินปัจจุบันก็ยังไม่มีการทำอะไรทั้งที่ภาครัฐบอกว่าที่เหตุผลที่จำเป็นอะไรทุกอย่างเพราะว่าโครงการนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนประมูลผ่านไปแล้ว2ปี8เดือนนะครับนี่เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อ2เดือนที่แล้วต้นไม้สักต้นก็ยังไม่ได้จัดตัดนะครับปัญหาที่สำคัญก็คือนะครับการที่ให้เช่าที่ดินกับมูลนิธิเพื่อก่อสร้างหอชมเมืองซึ่งเป็นที่ดินตาบอดที่ติดกับห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเข้าออกได้ทางเดียวหมายความว่าจะมาหอชมเมืองต้องผ่านไอคอนสยามและผ่านไอคอนสยามไม่พอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองเมื่อกี้ด้วยมาจอดหน้าห้างรถไฟฟ้าสายสีทองมาจอดหน้าห้างจะไปหอชมเมืองไม่มีใครเดินเข้าซอยเจริญนคร7เมื่อสักครู่แน่นอนต้องเดินผ่านห้างสรรพสินค้าหอชมเมืองก็ไม่มีที่จอดรถจะมาจอดรถก็ต้องมาจอดที่ห้างไอคอนสยามคำถามก็คือห้างไอคอนสยามเป็นเอกชนแต่ภาครัฐมีการให้ที่ดินที่ตาบอดเอาไปทำโครงการแลนด์มาร์คขนาดใหญ่ซึ่งก็คือหอชมเมืองติดกับห้างไอคอนสยามและมีการออกแบบรถไฟฟ้าที่บอกว่าจะเป็นสายเชื่อมต่อสายสีม่วงและสายสีแดงแต่กลับทำเลยโดยที่สายหลักสีม่วงสีแดงยังไม่เสร็จและสถานีหนึ่งในนั้นจอดหน้าห้างสรรพสินค้านี้พอดีเขาสงสัยกันว่านี่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่ประชาชนเขาสงสัยกันดังนั้นจากที่ผมพูดมานะครับผมยกตัวอย่างมาให้เห็นเพื่อว่าอยากจะให้พวกเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจทางการเมืองกับระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดอยู่ในสังคมไทยว่าการผูกขาดทางเศรษฐกิจกับอำนาจทางการเมืองมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดผู้ประกอบการหลายคนและผมคิดว่านักศึกษาที่ฟังบรรยายอยู่เมื่อหลังจากจบออกไปเริ่มประกอบกิจกรรมของตัวเองก็น่าจะเริ่มรู้สึกได้ว่าทำไมเพราะเหตุผลอะไรนะครับโอกาสทางในการทำธุรกิจโอกาสในการทำมาหากิน
ของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยมันถึงได้ยากเย็นแสนเข็ญมันถึงได้มืดมนอย่างนี้และนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าอำนาจรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันกับอำนาจของทุนมันใกล้ชิดกันอย่างแยกไม่ออกและกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้เองก็พึ่งพิงอำนาจรัฐพึ่งพิงการออกกฎหมายที่เอื้อผลประโยชน์ที่ปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่ตัวเองจะสามารถสะสมความมั่งคั่งได้ผมยกตัวอย่างครับว่าในประเทศที่พัฒนาอื่นๆหรือในประเทศที่พัฒนาแล้วที่เคยผ่านขั้นตอนของการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างในประเทศไทยที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้เขาเผชิญอะไรมาบ้างผมย้อนกลับไปให้ดูนี่คือปีที่ผมเกิดนะครับ1978นะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในปี1972นะครับหรือประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาในช่วงปีนี้ประเทศไทยเกาหลีใต้ฮ่องกงและสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวของประชากรไม่ต่างกันนะครับในช่วงปี1972แน่นอนเขาอาจจะมากกว่าเรานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าดูช่วงนี้ 4-50 ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่เมื่อเวลาเคลื่อนคล้อยมาโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรากับเกาหลีใต้นะครับ1975ยังอยู่ในระนาบเดียวกันเลยแต่ผ่านมานะครับเวลาผ่านมา50ปีเราจะเห็นได้ว่าช่องว่างมันห่างขึ้นทุกวันทุกวันช่องว่างมันห่างขึ้นทุกวันทุกวันคำถามคือว่าเกิดอะไรขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเรามีทางเลือกอื่นไหมในการปรับเปลี่ยนโมเดลปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจผมอยากลองถามทุกท่านว่าตกลงบทบาทของกลุ่มทุนใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาควรจะมีบทบาทอย่างไรกลุ่มทุนใหญ่กับระบบเศรษฐกิจควรจะมีบทบาทอย่างไรผมอยากให้ดูภาพนี้ครับเส้นสีฟ้านี้คือเส้นแบ่งระหว่างตลาดในประเทศไทยแล้วก็ตลาดโลกตลาดในประเทศไทยแล้วก็ตลาดโลกนะครับกลุ่มทุนใหญ่นะครับกลุ่มทุนใหญ่ในปัจจุบันมีการให้บริการหรือแปรรูปสินค้าไม่ใช่แค่เพียงขั้นตอนสุดท้ายแต่ลงมาในถึงขั้นตอนที่เป็นทุติยภูมิหรือขั้นตอนที่เป็นปฐมภูมิซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการระดับขนาดกลางและขนาดเล็กสีขาวนี่คือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับสีตัวนี้นะครับที่เป็นลายขวางนะครับเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและสีส้มตัวนี้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยบทบาทของกลุ่มทุนใหญ่ที่ควรจะเป็นในระบบเศรษฐกิจน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือทำผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสุดท้ายด้วยเทคโนโลยีด้วยอินโนเวชันที่จะทำให้สินค้าและบริการของตัวเองแข่งขันได้และให้การแปรรูปขั้นทุติยภูมิการแปรรูปขั้นปฐมภูมิหรือสินค้าขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องของบริษัทขนาดกลางบริษัทขนาดเล็กแล้วก็เกษตรกรแน่นอนวันนี้มาบรรยายให้นักศึกษาของมอหาดใหญ่ฟังผมยกตัวอย่างเรื่องยางลองนึกกันดูครับยางเนี่ยมันเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบไหนเอายกตัวอย่างเรื่องยางเนี่ยเป็นแบบไหนลองดูกันครับยางนี้เป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้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 หรือแบบนี้1 2 3หรือ4หรือ5กลุ่มทุนใหญ่ที่ทำธุรกิจยางในประเทศไทยนะครับกลับมาทำธุรกิจแบบนี้มันหมายความว่าเราไม่มีผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นยางยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นถุงยางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์เราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเนี่ยเป็นสินค้าท่านพื้นฐานเนี่ยเราไม่เคยก้าวไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่เป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากยางเราไม่เคยมีนะครับเราไม่เคยมี
ซึ่งนี่ต่างหากควรจะเป็นบทบาทของกลุ่มทุนใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจยางไปให้ถึงตรงนั้นการแปรรูประดับนี้ในธุรกิจยางคือการเปลี่ยนจากน้ำยางสดนะครับเป็นน้ำยางข้นหรือเป็นหรือยางก้นเป็นยางแท่งนะครับบริษัทใหญ่ในประเทศไทยกลับมาทำตรงนี้แทนกลับมาทำจากยางสดเป็นยางแท่งแทนกลับมาทำตรงนี้แทนแล้วตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรแต่ถ้าเราลองนึกดูว่าบทบาทของกลุ่มทุนใหญ่อย่างน้อยที่สุดในธุรกิจยางเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนจากตรงนี้ไปเป็นแบบนี้ล่ะเกษตรกรทำสวนยางขนาดกลางแปรรูปขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิไม่ว่าจะเป็นยางอัดยางแท่งหรือน้ำยางข้นปล่อยให้เป็นบริษัทขนาดกลางไปแล้วบริษัทยางในขนาดใหญ่ในประเทศไทยหันไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ขายให้กับผู้บริโภคได้มีตรายี่ห้อสินค้ามีแบรนด์เป็นของตัวเองมีเทคโนโลยีของตัวเองคือตรงนี้นี่ต่างหากที่จะทำให้กลุ่มทุนใหญ่ดึงกลุ่มทุนเล็กกลุ่มทุนกลางขึ้นไปด้วยได้แต่กลุ่มทุนใหญ่ที่ผ่านมาบทบาทของมันเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ก็คือแทนที่จะออกไปพุ่งออกไปข้างนอกกลับมาหากินภายในประเทศและเบียดเบียนโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มขนาดทุนขนาดกลางและขนาดเล็กมันลงมาข้างล่างมันจึงเป็นลักษณะการสะสมทุนที่ล้าหลังมันจึงเป็นลักษณะการสะสมทุนที่เรียกในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า rent seeking นะครับเข้ามาหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกรัฐผ่านการล็อบบี้รัฐบาลให้ออกกฎหมายเพื่อปกป้องกลุ่มตัวเองนะครับผ่านกลไกนะครับผ่านกลไกหัวราคาทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่ถ้าสังคมไทยจะไปด้วยกันมันควรจะเป็นอย่างนี้กลุ่มทุนใหญ่ไปทำผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้ได้ปล่อยให้การแปรรูปขั้นต้นขั้นกลางเป็นของกลุ่มทุนขนาดกลางขนาดเล็กและสินค้าพื้นฐานให้อยู่ในเกษตรกรอยู่ในมือของเกษตรกรและที่สำคัญที่สุดถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วหน้าที่ของกลุ่มทุนใหญ่ก็คือกลุ่มทุนใหญ่อย่างนี้ต้องออกไปดึงมูลค่าเพิ่มจากตลาดโลกเข้ามาในประเทศไทยแล้วแบ่งสรรกันลงไปในซัพพลายเชนแบ่งสรรกันลงไปในซัพพลายเชนไม่ใช่หากินอยู่แต่ในประเทศไม่ใช่หากินอยู่ในประเทศนี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฮุนไดของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าของไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นซีเมนส์ของเยอรมันกลุ่มทุนใหญ่ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มทุนระดับโลกออกไปหามูลค่าเพิ่มจากตลาดโลกก็คือข้ามเส้นพรมแดนของประเทศไทยไปออกไปหามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโลกแล้วดึงเอาบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือโมเดลนี่คือบทบาทของกลุ่มทุนใหญ่ที่ควรจะเป็นในระบบเศรษฐกิจทีนี้เรื่องต่อไปที่ต้องพูดเมื่อพูดถึงเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจทางเลือกทางเศรษฐกิจนะครับมันก็มีทางเลือกมันก็มีคำถามต่อไปว่างบประมาณที่มีอยู่ในประเทศมันควรจะต้องใช้เพื่อใครอย่าลืมนะครับการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ผมพูดมาทั้งหมดมีต้นทุนเท่านั้นอย่างในกรณีคมนาคมเนี่ยการเอื้อกลุ่มทุนการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโทรคมนาคม 23,000 ล้านนะครับหรือเฉพาะโทรคมนาคมอย่างเดียว 19,000 ล้านตรงนี้นี่คือเงินที่ภาครัฐควรจะเก็บได้จากค่าสัมปทานที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้วแต่ท้ายที่สุดเมื่อกลุ่มทุนไม่มีความสามารถจ่ายก็ไปลดหนี้ก็ไปดึงหนี้ก็ไปออกกฎระเบียบมีการผ่อนผันให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งต้นทุนของมันก็คือเงิน 23,000 ล้านที่รัฐเก็บไม่ได้คำถามก็คืองบประมาณต่างๆเหล่านี้มันควรถูกนำไปใช้เพื่อใครและเพราะอะไรผมอยากจะให้เราดูประมาณการงบประมาณปี2564นะครับตัวนี้ทั้งหมดไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของพรรคไหนก็จะต้องใช้ตัวนี้เท่ากันจะเรียกได้ว่าเป็นฟิกคอสหรือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ของงบประมาณก็ได้เงินเรือนข้าราชการ 950,000 ล้านสวัสดิการที่ให้กับประชาชนตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่ให้กับผู้สูงอายุสวัสดิการที่เป็นค่าเลี้ยงดูบุตร
นะครับที่ให้ตามกฎหมาย 28,900 ล้านเงินดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับเรามีหนี้สาธารณะอยู่จำเป็นต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายเงินต้น 256,000 ล้านงบผูกพันคืองบลงทุนหรืองบซื้อของที่ตั้งไว้ตั้งแต่ซื้อไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังต้องผ่อนยังจ่ายอยู่ตามงวดยกตัวอย่างอย่างเช่นจะสร้างสนามบินสักสนามหนึ่งไม่สามารถทำได้เสร็จในปีนึงอาจจะต้องทำเสร็จ2ปีปีที่อนุมัติงบประมาณไปจ่ายไปแล้ว 50% ปีถัดมาสนามบินเสร็จใช้เวลาสร้าง2ปีจึงต้องจ่ายอีก 50% เขาเรียกว่างบผูกพันดังนั้นถ้าเราดูตัวนี้ทั้งหมดนะครับในปีพ.ศ.2ในปีงบประมาณปี64ตั้งกรอบนโยบายไว้ที่ 3.3 ล้านล้านบาทมีเงินเหลือที่รัฐบาลจะออกแบบได้เองตามนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาทเอาใหม่นะครับงบประมาณทั้งหมด 3.3 ล้านล้านบาทคือตัวนี้ 3.3 ล้านล้านบาทก้อนนี้ทั้งหมดหรือประมาณ 2.1 ล้านบาทรัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องใช้เหมือนกันตัวที่แต่ละรัฐบาลมีอิสระในการออกแบบคือ 1.2 ล้านบาทเราลองคิดดูว่าถ้า 1.2 ล้านล้านบาทนี้เอาไปสร้างสวัสดิการพื้นฐานให้กับประชาชนเอาไปลงทุนในโรงเรียนของเราเอาไปลงทุนในโรงพยาบาลของเราสร้างประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเอาภาษีของประชาชนเอางบประมาณของรัฐบาลเอามาดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ใช่คนส่วนน้อยของประเทศประเทศเราจะก้าวไปข้างหน้าได้ดีแค่ไหนนะครับและนั่นก็คือปัจจัยที่2ปัจจัยที่ว่าด้วยโครงสร้างอำนาจของรัฐและโครงสร้างอำนาจของทุนที่เกี่ยวข้องกันปัจจัยที่3ที่พวกคุณจะเจอหลังจากเรียนจบไปผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าพวกเราที่มานั่งฟังบรรยายอยู่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ดังนั้นหมายความว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะเรียนจบและมีภาระมีความจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่มีแค่เศรษฐกิจในระดับมหาภาคที่แนวโน้มดูไม่สดใสเท่าไหร่คุณยังเจอกับโครงสร้างอำนาจรัฐโครงสร้างอำนาจทุนที่ปิดโอกาสให้คนขนาดเล็กคนขนาดกลางได้มีช่องทางทางเศรษฐกิจแต่คุณยังเจอกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเร็วที่จะส่งผลกระทบกับงานที่พวกเราทำอย่างมหาศาลนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับผมอยากให้ดูตัวนี้ก่อนผมอยากให้ดูตัวนี้เราพูดกันถึงเยอะเรื่องขอโทษนะครับติดขัดนิดหน่อยขอโทษนะครับโอเคผมให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งนี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีการใช้ระบบออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำงานเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูวิดีโอซึ่งวิดีโอคลิปตัวนี้ถ่ายมาจากโรงงานของผมเองเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะเพื่อเอามาใช้ในการทำเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ซึ่งกระบวนการทั้งกระบวนการจะไม่เห็นคนเลยสักคนมันถูกออโตเมตไปหมดมันถูกใช้เทคโนโลยีใช้หุ่นยนต์ใช้โปรแกรม PLC ใช้เซ็นเซอร์มาจับแล้วทำการผลิตทั้งหมดลองดูกันครับโอเคอ่ะลองดูกันครับอ
ท่านจะเห็นได้ว่านะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่านี่คือแขนกลนะครับแขนกลที่มันใช้จับทิ้งงานแขนกลที่มันใช้จับทิ้งงานส่งต่อเครื่องจักรไปยังเครื่องจักรนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นคนทำงานเลยนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในยุคการทำยุคอุตสาหกรรมสมัยปัจจุบันนี้นะครับขอโทษนะครับติดขัดข้องทางเทคนิคโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับผมอยากจะให้ดูสไลด์นะครับผมอยากจะให้ดูสไลด์อีกวิดีโออีกหนึ่งวิดีโออันนี้ผมเอามาจากถ้าใครเกิดในยุครุ่นราวคราวเดียวกับผมน่าจะเคยได้ยินหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่อง8 Miles นะครับซึ่งหนังเรื่อง8 Miles นี้ก็มีกระบวนการเหมือนกับกระบวนการเมื่อกี้เลยทุกคนจะได้เห็นเครื่องจักรเดียวกันกระบวนการแบบเดียวกันแต่ลองดูว่ากระบวนการนะครับที่ไม่ใช้หุ่นยนต์แต่ใช้คนทำงานเป็นยังไงลองดูกันครับเห็นไหมครับนี่เป็นเครื่องจักรแทนที่จะมีหุ่นยนต์หยิบชิ้นงานและป้อนในกระบวนการถัดไปใช้คนหยิบมันออกมาเอามาวางบนโต๊ะแล้วก็ป้อนเข้าสู่เครื่องจักรขอโทษนะครับให้เริ่มใหม่ไหมครับวิดีโอเมื่อสักครู่ I guess this probably isn't the best timing but I really need some extra shifts man เอาเริ่มใหม่ไหมครับ You just started working here Hey Doug อ๋อขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวก่อน What ขอโทษนะครับติดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อย I'm looking for John Latour ติดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว Jesus What happened to you? You fell Come on in, I'll make some. Okay เอาลองมาดูใหม่นะครับผมไม่แน่ใจขอโทษนะครับโทษนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องกำลังอยู่ในระหว่างจัดการปัญหาด้านเทคนิคนะครับคือตัววิดีโอที่ผมอยากจะนำเสนอให้ทุกคนอันนี้ขึ้นตามที่ต้องการนะครับโอเคน่าจะได้นะครับโอเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เป็นกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ภาพเคลื่อนไหวหรือเปล่าครับตอนนี้ภาพเคลื่อนไหวหรือเปล่าครับไม่เคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวหรือเปล่าโอเคนะครับถ้าจะเห็นได้ว่านี่เป็นโรงงานที่ใช้ชิ้นลูกโลหะนะครับเพื่อเอาโลหะที่ชิ้นลูกที่แปรรูปแล้วไปใช้ในกระบวนการต่อไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานสมัยใหม่ก็คือมีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ใช้ระบบแขนกลใช้ระบบหุ่นยนต์ใช้ระบบ PLC มาควบคุมการทำงานส่งต่อจากกระบวนการหนึ่งไปกระบวนการหนึ่งทั้งกระบวนการผลิตที่ที่คนเห็นอยู่ไม่มีการใช้เด็กคนเลยสักหนึ่งคนนะครับในขณะเดียวกัน
ผมขอพาทุกคนไปดูนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของการทำงานในกระบวนการเดียวกันใน process แบบเดียวกันแต่เป็นกระบวนการแบบดั้งเดิมก็คือกระบวนการที่ใช้คนอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอโทษทีนี่นะครับจะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันแต่ใช้คนในการทำงานคนจะต้องเข้าไปหยิบเครื่องจักรออกมาวางเพื่อส่งต่อไปกระบวนการถัดไปซึ่งการใช้คนในการทำงานนี้จะทำให้การใช้คนในกระบวนการนี้นะครับจะทำให้เกิดความอันตรายกับบุคคลผู้ปฏิบัติการแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นเป็นตัวอย่างเดียวที่ผมอยากจะให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเจอเมื่อพวกเราเรียนจบไปการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงงานดั้งเดิมที่เราเคยรู้จักมาทั้งหมดเลยผมอยากจะให้ดูตรงนี้ครับการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์สิ่งที่ผมให้ดูนะครับด้านซ้ายมือคือการแข่งขันหมากรุกฝรั่งคือการแข่งขันหมากรุกฝรั่งระหว่างปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ Deep Blue นะครับซึ่งบริษัท IBM เป็นคนสร้างไว้กับแชมเปี้ยนของหมากรุกฝรั่งในเวลานั้นคือแกรี่คาสปารอฟในปี1997นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถชนะมนุษย์ได้ในเกมของหมากรุกฝรั่งซึ่งหมากรุกฝรั่งเนี่ยนะครับมีความน่าจะเป็นของเกมอยู่ที่ประมาณ10ยกกำลัง40 10ยกกำลัง40นะครับหรือว่ามี0 40ตัวหมายความว่าความน่าจะเป็นของมันเป็นล้านล้านนะครับทีนี้ลองมาดูการพัฒนาก้าวไกลของปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence จากปี1997ถึงปี2016ผ่านมาแล้ว20ปีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่ชื่อว่า DeepMind แข่งในเกมโกะนะครับหรือเกมหมากล้อมกับ Lee Sedol ซึ่งเป็นแชมเปี้ยนของหมากล้อมในปี2016หมากล้อมนี้มีความน่าจะเป็นหรือ probability มากกว่าหมากรุกฝรั่งเยอะมหาศาลและเป็นหมากที่ซับซ้อนที่สุดเป็นหมากกระดานที่ซับซ้อนที่สุดของมนุษยชาติผมก็เล่นหมากล้อมเป็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับก็พอจะเข้าใจความซับซ้อนถึงเกมนี้ดีหมากล้อมเนี่ยมีความซับซ้อนถึง10ยกกำลัง798ความน่าจะเป็นของหมากล้อคือ10ยกกำลัง798ซึ่งถ้าใครได้ดูนะครับผมอยากจะให้ดูสารคดีเรื่อง Man The Man vs The Machine นะครับซึ่งเป็นสารคดีที่ทำมาเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกันระหว่าง DeepMind กับ Lee Sedol นะครับในปี2016เป็นครั้งแรกที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในหมากล้อมการเติบโตของเทคโนโลยีนะครับได้ดูนะครับผมอยากจะให้ดูสารคดีเรื่อง Man The Man vs The Machine นะครับซึ่งเป็นสารคดีที่ทำมาเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกันระหว่าง DeepMind กับ Lee Sedol นะครับในปี2016เป็นครั้งแรกที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในหมากล้อมการเติบโตของเทคโนโลยีนะไปเป็นผู้กระจาย
ขณะที่ญาติมิตรของเราดูวิดีโออันนั้นก็กลายเป็นผู้เสพทำให้เส้นแบ่งระหว่างผู้ผลิตผู้เสพเปลี่ยนไปหมดทำให้นิตยสารต่างๆมากมายปิดตัวลงในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะรับกับรายได้ที่น้อยลงไม่ไหวเมื่อ eyeballs ไม่มียอดผู้ชมไม่มีนะครับรายได้จากการโฆษณาก็ลดลงยอดซื้อก็ลดลงเพราะไม่มีใครอ่านข่าวจากผู้กระจายข่าวแบบดั้งเดิมต่อไปในขณะเดียวกันในธุรกิจธนาคารผมยกตัวอย่างในปี2560นะครับธนาคารในประเทศไทยรวมกันแล้วปิดสาขาย่อยไปแล้วถึง204แห่งถ้าตีว่าธนาคาร1ธนาคารมีการจ้างงานสัก20คนการเปลี่ยนแปลงของระบบธนาคารมีคำให้คนตกงานไปแล้วถึง 4,000 คนตกงานยังไงครับจากอดีตผู้ที่ต้องการใช้ระบบธนาคารไม่ว่าจะเป็นฝากเงินถอนเงินไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินต้องเดินเข้าไปที่สาขาหน้าร้านแล้วก็ให้สาขาหน้าร้านทำธุรกรรมกับระบบธนาคารแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ตัวกลางคือสาขาหน้าร้านตายไปการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้กับระบบธนาคารไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาหน้าร้านอีกต่อไปเราสามารถโอนเงินให้กันนะครับโดยไม่ต้องไปที่สาขาหน้าร้านเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินซื้อของจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องไปที่สาขาหน้าร้านธนาคารทำให้ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับระบบธนาคารได้โดยตรงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เทคโนโลยีมาทำลายตัวกลางที่มีอยู่ในระบบ value chain ไม่ว่าจะเป็นตัวกลางไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประสิทธิภาพหมดความจำเป็นในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่มันจะถูกเทคโนโลยีทำลายโดยไม่มีความเกรงใจนะครับผมอยากให้ดูอีกอันนึงนะครับตัวนี้คือตัวของwarehouse นะครับเจ้าหน้าที่ครับตกลงจอใช้ได้ไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนจอได้ไหมครับนะครับนี่คือโลกของ warehouse สมัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วซึ่งเกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษนะครับไอตัววิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือตัววิ่งที่ขนสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้จะทำให้งานแบบดั้งเดิมที่มีคนและเข็นโฟกลิฟต์เข็นแฮนด์ลิฟต์ที่ทำงานในแวร์เฮาส์หายไปโดยสิ้นเชิงงานนี้จะหายไปโดยสิ้นเชิงถ้าต่อไปแวร์เฮาส์ทั่วโลกใช้ระบบปฏิบัติการแบบนี้แวร์เฮาส์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นจะไม่เหลือขึ้นดังนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธนาคารการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับผมมันสะท้อนอยู่ในนี้ครับถ้าดูภาพนี้นะครับภาพด้านซ้ายมือนะครับถ้าใครเกิดรุ่นราวคราวเดียวกับผมก็น่าจะพอรู้จักอยู่บ้างเกมนี้ชื่อเกมเตติสเราเรียกมันว่าเตติสนะครับเกมเตติสเนี่ยลักษณะของมันเป็นบล็อกมีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจนมีกฎกติกาที่ชัดเจนจะทำอย่างไรจะทำอะไรเมื่อไหร่เพื่อให้ชนะกฎกติกาชัดเจนมากของเตติสรูปแบบของตัวบล็อกมีลักษณะเป็นระบบระเบียบแต่ถ้าเรามาดูด้านขวามือนะครับถ้าเรามาดูด้านขวามืออันนี้เป็นเกมของคนรุ่นนี้แล้วครับเป็นเกมของคนยุคนี้นี่คือ Minecraft ถ้าใครเล่นเกม Minecraft ก็น่าจะเคยรู้จักเกมนี้ Minecraft ต่างกับ Tetris อย่างมโหฬารเกมยุค Tetris คือเกมของระบบระเบียบความคิดที่มีแบบแผนชัดเจนแต่เกมของ Minecraft ไม่มีระบบระเบียบแบบแผนเป็นเกมที่ใช้จินตนาการล้วนๆเราสามารถสร้างโลกใบใหม่ได้1ใบ
ใน Minecraft ได้เราสามารถระเบิดภูเขาเราสามารถสร้างบ้านในถ้ำเราสามารถเผาป่าได้ใน Minecraft แล้วแต่จินตนาการเราสามารถสร้างสวนสนุกเราสามารถสร้างสวนสัตว์ใน Minecraft ได้ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าเกมที่ได้รับความนิยมของแต่ละยุคสมัยมันมีลักษณะการเปลี่ยนไปมากเกม Minecraftเน้นที่การใช้จินตนาการเน้นที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์กฎระเบียบแบบแผนที่เคยมีอยู่อย่างดั้งเดิมมีความสำคัญน้อยลงไปขณะที่เตติสเมื่อสมัยผมยังเด็ก30ปีที่แล้วนี่คือเกมที่เราเล่นกันระบบระเบียบแบบแผนชัดเจนมันบอกอะไรเรามันบอกว่าอนาคตข้างหน้างานในอนาคตสิ่งที่สำคัญมากนอกจากสมองฝั่งที่ทำงานในด้าน STEM แล้ว Science Technology Engineering Mathematics ยังจำเป็นจะต้องใช้จินตนาการยังจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างวันนี้คอมพิวเตอร์ทำแทนได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสมองมือหูจมูกตาปากมีเซ็นเซอร์ต่างๆเยอะแยะมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมต่างๆเยอะแยะที่สามารถทดแทนการทำงานบางส่วนของสมองได้ทดแทนการทำงานของมือทดแทนการทำงานของหูทดแทนการทำงานของจมูกได้เซ็นเซอร์ทุกวันนี้สามารถจับความร้อนได้สามารถจับอุณหภูมิได้สามารถจับความชื้นได้สามารถจับความเป็นกรดเป็นด่างได้สามารถจับเสียงได้สามารถจับแสงไฟได้และเซ็นเซอร์พวกนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายแทบจะอยู่ในทุกพื้นที่ที่เราเห็นไม่ว่าจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่ในกล้อง CCTV ไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook อัลกอริทึมของ Facebook ที่สามารถ identify หน้าพวกเราได้ไม่ว่าจะอยู่ในตึกนะครับสมัยใหม่ที่ประหยัดพลังงานที่ควบคุมอุณหภูมิได้คำถามคือว่าดังนั้นงานในสมัยใหม่ที่พวกคุณที่จบออกไปแล้วเจอเนี่ยจะต้องประกอบอะไรที่ไปไกลกว่า AI ที่ไปไกลกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ไปไกลกว่าออโตเมชันและสิ่งนั้นก็คือ 3C Creative Craft Care งานที่ต้องใช้จินตนาการงานที่ต้องใช้ความประณีตและงานที่ต้องใช้การดูแลเอาใจใส่ Creative Craft Care 3อย่างนี้คืองานที่หุ่นยนต์คืองานที่ AI ทำแทนมนุษย์ไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่าง Creative Craft Care สั้นๆ2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมอยากจะพูดถึงการออกแบบนะครับการออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามารูปนี้คือรูปที่อุดรธานีนะครับมีการนำเอาเป็ดเหลืองนะครับไปไว้ในบึงนะครับที่อยู่ในใจกลางเมืองของอุดรธานีแล้วไอ้เป็ดเหลืองตัวนี้นี่เองก็เป็นสถานที่จูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไปถ่ายรูปกับเป็ดเหลืองที่ใครมาอุดรก็ต้องมาถ่ายเพื่อยิงในอินสตาแกรมนะครับซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกับเป็ดเหลืองร้านรวงไม่ว่าจะเป็นร้านขายน้ำร้านขายอาหารที่อยู่แถวนั้นก็มีรายได้จากการไปถ่ายรูปกับเป็ดเหลืองของนักท่องเที่ยวซึ่งอันนี้เกิดจากจินตนาการซึ่งอันนี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะครับอีกอันหนึ่งในอุดรธานีเหมือนกันอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ของ อุดรธานีซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอุดรธานีเองโดยไม่ได้ผ่านมุมมองของรัฐไทยส่วนกลางที่มันน่าสนใจก็คือรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจมากผมเวลาไปเที่ยวที่ประเทศไหนถ้ามีเวลาว่างก็จะใช้เวลาไปดูพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่อุดรธานีนี้ผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดรูปแบบการแสดงเอาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ของตัวเองมาเล่าสู่ผู้ที่เข้าชมในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีศิลปะได้อย่างมีความเป็นสมัยใหม่ทำให้การเดินดูพิพิธภัณฑ์ไม่น่าเบื่อไม่ดูและอึมครึมแต่เต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยการเสนอการนำเสนอที่แปลกแนวการเอาศิลปะมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอให้แปลกใหม่เท่าทันยุคสมัยก็สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจได้นะครับผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างเดียวก่อนที่จะอีก2ตัวอย่างก่อนที่จะจบการบรรยายนะครับอีกอันนึงก็คือไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์เป็นหนังที่เขียนบทสร้างกำกับนำแสดงโดยคนอีสานทั้งเรื่องและพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องด้วยนะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์ใช้งบประมาณในการสร้าง2ล้านบาทนะครับสามารถสร้างรายได้ถึง40ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นหนัง
ไทยบ้าน2นะครับเป็นหนังไทยที่ทำรายได้ในวันเปิดตัวสูงสุดในรอบปี2561ถ้าใครเป็นนักธุรกิจก็พอจะรู้ดีการที่ลงทุน2ล้านสร้างรายรับ40ล้านนะครับหรือมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง20เท่าหาได้น้อยมากแทบจะหาไม่ได้เลยนี่ก็แสดงถึงการพลังเอาสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามารีแพ็คเกจใหม่เอามาเล่าใหม่ด้วยจินตนาการด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยการปันนี่ในการเล่าเรื่องก็ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าคุณโยนโจทย์นี้ไปให้ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ก็คงคิดไม่ได้นะครับอีกตัวนึงผมยกตัวอย่างหรือแม้แต่อุตสาหกรรมเกมที่เราพูดกันอุตสาหกรรมเกมที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นก็คืออาชีพของนักเล่านิทานก่อนที่จะเป็นเกมต้องมีอะไรครับต้องมีเรื่องว่ามังกร3ตัวไปทำให้สิงโต8ขาโกรธสิงโต8ขาก็เลยไปเรียกไอ้ตะขาบยักษ์มาช่วยสู้คุณต้องมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นี่คืออาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของโลกคือนักเล่านิทานคุณมีอาชีพนี้คุณเล่านิทานว่าตัวเรื่องแต่ละตัวมันมีความพิเศษยังไงมันผูกพันกันยังไงจึงเอามาสร้างเป็นเกมได้ value chain ของเกมมันไม่ได้มีอยู่แค่คนเขียน AI นะครับ value chain ของเกมมันเกิดจากนักเล่านิทานจากนักเล่านิทานเสร็จต้องมีนี่ freehand ต้องมีนักสเก็ตภาพก่อนที่จะเป็นภาพกราฟิกต้องมีฟรีแฮนด์ไปถึงภาพกราฟิกไปถึงคนทำเสียงไปถึงคนเขียน AI ในเกมไปถึงพนักงานหลายฝ่ายดังนั้นใน value chain เนี่ยมันมีงานอีกตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นทางด้าน STEM เพียงอย่างเดียวสุดท้ายครับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีผมคิดว่ามีประเด็นว่าเอาแล้วเราจะทำรับมือกับมันยังไงโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะรับมือกับมันยังไงแน่นอนที่สุดวิธีการรับมือในแต่ละสังคมคงแตกต่างกันไปแต่ที่หนึ่งอย่างที่ต้องบอกให้ชัดเจนก็คือการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องรับใช้สังคมต้องรับใช้ประชาชนส่วนใหญ่ของโลกผมยกตัวอย่างให้เห็นในอุตสาหกรรมหนึ่งในเยอรมันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อมีระบบออโตเมชันเมื่อมีการทำงานโดยหุ่นยนต์ที่เข้ามาทดแทนคนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราผลิตของได้เท่าเดิมโดยใช้คนน้อยลงพูดใหม่เราผลิตของได้เท่าเดิมโดยใช้คนน้อยลงดังนั้นถ้าเราไม่ลดเวลาทำงานต่อสัปดาห์คนจะตกงานมากขึ้นคนจะตกงานมากขึ้นประเทศไทยวันนี้เรายังทำงานอยู่48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้ามีระบบออโตเมชันเข้ามาทำงานทดแทนมีเทคโนโลยีเข้ามาทำงานทดแทนถ้าเราไม่ลดเวลาการทำงานคนจะตกงานมากขึ้นในเยอรมันก้าวหน้าที่สุดในโลกตอนนี้การทำงานอยู่ที่สัปดาห์ละ28ชั่วโมงพูดใหม่สัปดาห์ละ28ชั่วโมงประเทศไทยตามกฎหมายขั้นสูงสุดยังอยู่ที่48ชั่วโมงอยู่ประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศที่ไปข้างหน้าแล้วส่วนใหญ่อยู่ที่40ประเทศยุโรปเหลืออยู่ที่35ชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่ต่อสัปดาห์ในเยอรมันเหลือ28ชั่วโมงแล้วในฟินแลนด์ในประเทศที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในโลกเขากำลังเรียกร้อง4ชั่วโมงการทำงานนะครับ4ชั่วโมง4วันในการทำงานต่อสัปดาห์นะครับ4วันในการทำงานต่อสัปดาห์กำลังเรียกร้องกันอยู่ดังนั้นแล้วผลงานวิจัยมันออกบอกมาหมดเลยว่าถ้าเราไม่ลดเวลาการทำงานคนจะตกงานอย่างมหาศาลของการเข้าถึงเทคโนโลยีดังนั้นการลดเวลาการทำงานจึงเป็นการทำให้เทคโนโลยีรับใช้คนลดเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ลงโดยที่ยังได้ผลตอบแทนเท่าเดิมสิ่งที่สำคัญก็คือคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเวลามากขึ้นที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวดูแลพ่อแม่ให้เวลากับลูกได้มีเวลา
อ่านนิทานให้ลูกก่อนเข้านอนมีเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นมีเวลาเอามาอ่านหนังสือเอามาทำความหลงไหลงานอดิเรกต่างๆที่เราเคยอยากจะทำมาตั้งนานแต่ไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นงานทำสวนไม่ว่าจะเป็นงานทำมาฝึกทำอาหารไม่ว่าจะเป็นการสะสมสแตมไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือวาดภาพการได้เดินตามความหลงไหลการได้เดินตามงานอดิเรกที่ตัวเองวาดฝันไว้จะทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเราจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นคนที่ขายแรงงานรับใช้ระบบอย่างเดียวนะครับดังนั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปผมย้ำอีกครั้งนึงวันนี้ผมพูดถึงเรื่องใหญ่ๆไว้นั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องเจอหลังจากคุณจะเรียนจบอีกไม่กี่เดือนนี้อันดับหนึ่งก็คือเศรษฐกิจมหาภาคที่มีแนวโน้มที่จะซบเซายาวอย่างน้อยถึงปีหน้าอันดับที่สองก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวโดยที่ละเลยความสำคัญของคนตัวเล็กตัวน้อยปล่อยให้คนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาเองเดินทางไปข้างหน้าตามยถากรรมของตัวเองและอย่างที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเร็วมากที่จะส่งผลกระทบกับทุกซัพพลายเชนทุกแวลูเชนทุกสาขาอาชีพที่จะต้องเรียกร้องจินตนาการที่จะต้องเรียกร้องทักษะที่นอกเหนือไปจากทักษะสเต็มนั่นก็คือ3แนวโน้มที่คุณจะเจอหลังจากที่คุณเรียนจบไปและเพื่อตรงนั้นผมขอจบการนำเสนอของผมเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมพอมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ15นาทีก็อยากจะใช้เวลา15นาทีตรงนี้นะครับเพื่อตอบคำถามที่ทางมอหัดใหญ่นะครับมีคำถามมาไหมครับคำถามมาแล้วครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบที่เกิดขึ้นนี้นักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่จะเสียโอกาสในการเข้ามาทำงานกับสถานประกอบการต่างๆมากน้อยแค่ไหนหากต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายและหากต้องใช้เวลานานมากๆควรเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้างผมคิดว่าปีรุ่นนี้เป็นปีที่ลำบากมากที่สุดผมค่อนข้างมั่นใจไม่ได้อยากจะทำให้กลัวหรืออะไรนะครับว่างานจะหายากมากเพราะธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงหยุดรับคนหรืออยู่ในช่วงเลย์ออฟเป็นส่วนใหญ่การท่องเที่ยวก็ซบเซาลงนักท่องเที่ยวไม่มาจากต่างประเทศในประเทศก็ไม่มีใครเดินทางใช้จ่ายการผลิตข้าวของก็หยุดลงเพราะโรงงานต่างๆชะลอการผลิตกันหมดดังนั้นโอกาสหางานในช่วงนี้ยากจริงๆสิ่งที่ทำได้นะครับผมอยากเสนออย่างนี้ถ้าใครสิ่งที่ทำได้นะครับกลับไปดูหน้าแรกที่ผมนำเสนอที่เกี่ยวกับเรื่องจักรวาลของงานที่มีอยู่นะครับงานที่มีอยู่เนี่ยมีงานในองค์กรภาครัฐองค์กรไม่แสวงหากำไรแล้วก็ภาคเอกชนนะครับถ้าใครจำได้เมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับนี่คือผลเซอร์เวย์ของนักศึกษาที่เซอร์เวย์ออกมาว่าอนาคตอยากจะทำงานในภาคไหนนะครับคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองใช่ไหมครับที่ทุกคนตอบผลเซอร์เวย์มานะครับ 39% แต่ 17% นะครับอยากเป็นลูกจ้างผมบอกว่าไอ้2ตัวนี้ในผลการเซอร์เวย์เนี่ยมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเพราะระบบทุนนิยมมีนายจ้างมากกว่าลูกจ้างไม่ได้นะครับในระบบมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีลูกจ้างมากกว่านายจ้างระบบทุนนิยมถึงจะเดินต่อไปได้นะครับดังนั้นกลับมาทำอะไรได้บ้างถ้าจบมาแน่นอนที่สุดถ้าเรามีไอเดียทางการทำธุรกิจมีพอมีทุนอยู่บ้างในช่วงนี้การเปิดธุรกิจของตัวเองก็น่าจะพอทำได้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องกลับไปว่าคุณจะทำธุรกิจยังไงในเมื่อคนไม่เดินทางกำลังซื้อไม่มีคนตกงานสินค้าหรือบริการที่คุณคิดอยากจะทำธุรกิจเป็นนายจ้างของตัวเองมันจะต้องแปลกใหม่มันจะต้องผิดไปจากที่มีอยู่มันจะต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมเยอะคำแนะนำของผมถ้าสินค้าและหรือบริการที่คุณคิดออกมา
ตอบไม่ได้ว่าแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ยังไงอย่าทำคุณต้องตอบไม่ได้ว่ามันแตกต่างยังไงมันถูกกว่าและดีกว่าโลเคชันมันดีกว่าหรือเปล่านะครับมันเร็วกว่าหรือเปล่าหรือมันยังไม่มีใครทำเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่านี่เป็นคำถามสำคัญในการเริ่มธุรกิจนะครับอันดับต่อไปนะครับส่วนด้านนี้ที่เป็นลูกจ้างด้านนี้เนี่ยต้องบอกว่างานจะหายากมากๆผมเข้าใจว่าจบป.ตรีในภาคใต้ซึ่งเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ถ้าไม่เป็นการสินค้าการเกษตรถ้าไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวน่าจะซบเซาไปอีกนานอย่างน้อยที่สุดถึงปลายปีนี้นะครับส่วนเรื่องของเกษตรกรรมนะครับกำลังซื้อก็คงจะตกต่ำลงการเป็นลูกจ้างการหางานในช่วงนี้จึงไม่ง่ายดังนั้นถ้าดูตรงนี้น่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อตอบคำถามเมื่อสักครู่ผมอยากจะให้กลับไปดูว่าในท้องถิ่นของตัวเองยังมีอะไรดีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันมีสินค้าการเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูปที่สามารถแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากตัวมันได้หรือเปล่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือเปล่ามีวัฒนธรรมชุมชนที่สวยงามที่ยังไม่ได้ถูกนำมาแพ็กเกจการตลาดให้ดีเพื่อนำไปสื่อสารกับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ต้องการเสพงานวัฒนธรรมหรือเปล่ามันยังมีอะไรที่ดีอยู่ในท้องถิ่นของเราที่ยังไม่ได้ดึงแสดงพลังของมันออกมาในทางเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะงานในรูปแบบปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่แบบปัจจุบันมันไม่สามารถทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มได้นะครับคำถามต่อไปประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะทางด้านรายได้อยากทราบว่าการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยควรเริ่มต้นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับคนในประเทศโอ้จริงๆไม่ยากจริงๆนะครับพูดมันอาจจะเป็นนามธรรมไปนะครับผมอยากจะมาถึงตรงนี้พูดมันอาจจะเป็นงานนามธรรมไปแต่จะลดความเหลื่อมล้ำได้หนึ่งอย่างคือคุณต้องลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจคุณต้องลดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจและเอาผลประโยชน์เอาภาษีนั้นไปใช้เพื่อประชาชนยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อสักครู่ในคำถามก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ซื้อเรือดำน้ำเรือดำน้ำ3ลำ 30,000 กว่าล้านบาทถ้าคุณเอา 30,000 กว่าล้านบาทนี้ไปลงทุนในโรงเรียน 35,000 โรงโรงละ1ล้านบาทไปลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นลงทุนสร้างห้องแล็บสำหรับการเรียนการสอนเรื่องโคดดิ้งสร้างห้องดนตรีในโรงเรียนที่ดีขึ้นสร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรียนให้ดีขึ้นสร้างห้องสมุดในโรงเรียนให้ดีขึ้นบัดเจ็ต1ล้านบาทต่อโรงเรียนอาจจะไม่เยอะนักแต่มันจะทำให้อินฟราสตรักเจอร์ของโรงเรียนของเราดีขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจและที่ผ่านมาคำตอบของผมอาจจะเป็นนามธรรมไปจะลดความเหลื่อมล้ำได้ยังไงอย่างแรกที่สุดก็คือต้องกลับมาข้อนี้อำนาจที่แต่งตั้งมันสูงส่งกว่าเสียงของประชาชนถ้าอำนาจอยู่ที่ประชาชนได้จริงผู้ที่มีอำนาจจะต้องฟังเสียงของประชาชนปัญหาคืออำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนผู้มีอำนาจจึงไม่ต้องฟังเสียงประชาชนจึงไม่ต้องตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเมื่อพวกเขาไม่ต้องตอบสนองกับความต้องการของประชาชนประชาชนจึงมีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากลำบากดังนั้นถ้าถามผมอาจคำตอบอาจจะดูนามธรรมไปอย่างหน่อยแต่ต้องทำให้อำนาจในประเทศนี้เป็นของประชาชนให้แท้จริงให้ได้นะครับคำถามอย่างไรนะครับคำถามต่อไปนะครับการศึกษาต้องปรับตัวอย่างไรในระบบเศรษฐกิจในอนาคตรัฐบาลต้องทำอะไรบ้างเพื่อลดการว่างงานต้องปรับซัพพลายเชนการศึกษาในอนาคตอย่างไรคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยกลับมานะครับผมพูดอีกครั้งว่าระบบการศึกษาก็เหมือนกับระบบการเมืองคือระบบการศึกษาเนี่ยมันตั้งอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของรัฐปัจจุบันแบบหนึ่งซึ่งอุดมการณ์ของรัฐแบบปัจจุบันก็คืออุดมการณ์อนุรักษ์นิยมอุดมการณ์อำนาจนิยมเพื่อที่จะดำรงอยู่เพื่อที่จะรักษาการดำรงอยู่ของรัฐรูปแบบนี้จำเป็นจะต้องปลูกฝังอุดมการณ์แบบนี้ไว้ในรัฐ
พื่อไม่ให้ประชาชนแข็งขืนกับระบบอำนาจนิยมเพื่อให้ไม่ประชาชนไม่ดื้อกับการสั่งการส่วนกลางที่มีศูนย์อำนาจอยู่ที่กรุงเทพมันต้องการความคิดแบบอนุรักษ์นิยมความคิดแบบอำนาจนิยมดังนั้นเราจะเห็นในรูปแบบความคิดแบบนี้อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดเลยตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงมหาลัยระบบการศึกษาที่เน้นความเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างระบบการศึกษาที่เน้นความเป็นอาวุโสระบบการศึกษาที่เน้น เรื่องอำนาจของครูเรื่องชนชั้นความยุบยิบของชนชั้นในสังคมไทยมันเต็มไปหมดเลยดังนั้นถ้าอยากจะกลับไปแก้การศึกษาให้ได้จริงผมเชื่อว่าในระดับรูปธรรมเนี่ยมันมีช่องว่างมันมีข้อเสนอเยอะแยะไปหมดแต่มันทำไม่ได้หรอกยกตัวอย่างผู้มีอำนาจรัฐบาลเสร็จเขาสอนอะไรคุณเขาสอนค่านิยม12ประการค่านิยม12ประการมีข้อไหนไหมพูดถึงความก้าวหน้าในสังคมพูดถึงความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพูดถึงคุณค่าของมนุษย์พูดถึงคุณค่าคนในฐานะปัจเจกพูดถึงคุณค่าของสิทธิเสรีภาพในชีวิตของคนในค่านิยม12ประการมีค่านิยมไหนไหมที่พูดถึงคนที่ยกย่องคนที่เชิดชูความเสมอภาคและเท่าเทียมไม่มีดังนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่จัดการเรื่องพวกนี้คุณจะไปออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มันกิ๊บเก๋หรือออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในการศึกษาที่มันเท่าทันต่อโลกในศตวรรษที่11มันทำไม่ได้เพราะการทำในระดับนี้มันจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากอุดมการณ์ที่มันครอบงำผู้มีอำนาจในการตัดสินใจก่อนมันถึงจะทำได้ดังนั้นนั่นคือระดับที่มันเกินกว่าโครงสร้างของมันระดับที่ไกลกว่าเรื่องหลักสูตรการศึกษาไปนะครับผมอยากจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นวิดีโอไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอีกอันหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองพูดดูอีกครั้งหนึ่งผมอยากให้ดูตัวนี นี่คือไทยสมิธเทคแคมป์นะครับเป็นหนึ่งในงานสุดท้ายที่ผมทำก่อนที่จะออกมาจากบริษัทในไทยสมิธเทคแคมป์มีการสอนใน4โมดูลด้วยกัน1ก็คือระบบไฮดรอลิกแล้วก็นิวเมติกสำหรับงานอุตสาหกรรมมีการสอนโคดดิ้งเบื้องต้นสำหรับงานโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยการใช้ไอ้โปรแกรม Arduino Board นะครับมีการสอนเรื่องการใช้ 3D Printing แล้วก็การทำreverse engineering นะครับแล้วก็อีกตัวก็คือมีการสอนเรื่องการอะไรนะครับขอโทษทีมีเรื่อง 3D printing นะครับมีเรื่อง Arduino board นะครับมีเรื่องระบบไฮดรอลิกแล้วก็ระบบนิวเมติกในการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเรื่องสุดท้ายก็คือการ robot teaching นะครับก็คือการโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้สำหรับเด็กๆอย่างที่ทุกคนได้ดูในวิดีโอไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าถามว่าเราอยากพัฒนาการศึกษาของเรายังไงนะครับไอ้วิดีโอตัวนี้ที่ผมให้ทุกท่านดูอินฟราสตรักเจอร์แบบนี้ใช้ศูนย์ละ40ล้านบาทนะครับศูนย์ละ40ล้านบาทก็ถ้าในประเทศไทยนะครับมี700อำเภอนะครับ40ล้านบาทนะครับ40ล้านบาท700อำเภอก็ 28,000 ล้านบาทถ้าเราลงทุน 28,000 ล้านบาทในการสร้างศูนย์อย่างนี้ในทุกอำเภอในประเทศไทยง่ายนิดเดียวครับซื้ คือเรือดำน้ำจากจีนไป2ลำก็จะได้ศูนย์อย่างนี้ทุกอำเภอในประเทศไทยนะครับดังนั้นมันมีเพียงพอมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการผลักดันสังคมไปในทิศทางไหนถ้าเราเชื่อเรื่องความก้าวหน้าเชื่อเรื่องเทคโนโลยีเชื่อเรื่องพลังของบุคคลในฐานะปัจเจกในการคิดสร้างสรรค์เราก็ออกแบบนโยบายการศึกษาไปตามนั้นแต่เราเชื่อว่า
สังคมของเรามันจะไปได้ด้วยการกดทับความคิดของผู้คนกดทับสิทธิเสรีภาพของผู้คนเพื่อให้อำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นำซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนแล้วประเทศจะไปได้คุณก็ต้องออกแบบระบบการศึกษาเพื่อมารองรับอุดมการณ์แบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับคำถามสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะพอมีเวลาตอบได้คุณธนาธรคิดว่าประเทศไทยในทศวรรษนี้ควรเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใดในภาวะหลังโรคระบาดรุนแรงครั้งนี้และเพราะอะไรอันนี้ชัดเจนแล้วผมคิดว่าเราจะได้เห็นแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดที่ทั่วโลกไม่เคยเห็นมาก่อนผมคิดว่าแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาจากมาตรการภาครัฐที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิดการแพร่ระบาดของโควิด-19จะใหญ่กว่าแพ็กเกจที่เคยออกมาในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่บอกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีในช่วงปี2008ถึง2011เนี่ยนะครับผมคิดว่ารอบนี้แพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะใหญ่มากกว่านั้นอีกในประเทศไทยควรเลือกใช้เศรษฐกิจแบบใดผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้กลไกรัฐนะครับมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นพึ่งพิงตลาดอย่างเดียวไม่ได้พึ่งพิงตลาดอย่างเดียวเศรษฐกิจจะไม่มีทางหรืออาจจะช้ามากที่จะฟื้นขึ้นมานะครับภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโควิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดที่ลึกขนาดนี้นะครับทุกท่านครับนั่นก็คงเป็นการตอบคำถามทั้งหมดก็ขอขอบคุณนะครับทางมออหาดใหญ่โครงการเศรษฐวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ที่ให้เกียรติเชิญผมมาบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ move on นะครับจริงๆก่อนจะจบผมขอปิดไว้ตรงนี้ว่าจะพูดว่ายังไม่ move on น่าจะเป็นการมองโลกในแง่บวกเกินไปทุกวันนี้มันไม่ใช่หยุดอยู่กับที่ไม่ move on ทุกวันนี้มันถอยหลังลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการเมืองและมันจะถอยหลังลงไปลึกกว่านี้อีกนะครับดังนั้นทุกท่านครับขอขอบคุณอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้ขอขอบคุณตัวแทนของนักศึกษานะครับที่เชิญผมเข้ามาเป็นผู้บรรยายนะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายของผมเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ